สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าอาถรรพ์บ้านน้ำพุร้อนเมื่อดาราสาวชื่อดังได้ไปพักร้อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครสามารถติดต่อกับเธอได้นั่นจึงทำให้เพื่อนสาวคนสนิทต้องออกเดินทางไปตามหาแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเธอกลับรู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างที่โรงแรมแห่งนี้เธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเพื่อนของเธอหายไปไหนและที่โรงแรมแห่งนี้ต้องมีปริศนาอะไรบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้แน่ๆก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์ถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนางเปิดเรื่องมาก็พบกับเจียเจียเธอเป็นดาราสาวชื่อดังของประเทศจีนเธอกำลังนั่งแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานอีเวนต์โดยมีเว่ยหลิงช่างแต่งหน้าและยังเป็นเพื่อนสนิทของเธออีกด้วยเว่ยหลิงได้ติดกิ๊บอันนึงให้กับเจียเจียและดูเหมือนว่าเจียเจียจะชอบกิ๊บอันนี้มากเลยนะครับพอเจียเจียจะเดินไปขึ้นรถก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับเธอมากมายแถมยังมอบดอกไม้และช็อกโกแลตให้กับเธอต่อมาเจียเจียกับเว่ยหลิงก็ได้มานั่งคุยกันและเจียเจียก็ได้ชวนให้เว่ยหลิงไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเธอเจียเจียก็บอกว่าตอนนี้เธอกำลังคบกันกับฮิโรตะเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและฮิโรตะจะพาเธอไปหาครอบครัวของเขาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเราจะแต่งงานกันที่นั่นแต่เว่ยหลิงก็ได้ปฏิเสธการชวนครั้งนี้นะครับเหมือนว่าเธอจะมีความหลังอะไรบางอย่างกับประเทศญี่ปุ่นตัดภาพมาที่เจียเจียกับฮิโรตะพวกเขาทั้งสองคนได้พากันไปเที่ยวอย่างมีความสุขเจเจได้ส่งรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้กับเว่ยหลิงดูและพวกเธอก็ได้คุยแชทกันตลอดเวลาพอคุยได้สักพักหนึ่งเจเจได้พิมพ์มาบอกว่าเธอโดนหักหลังเธอกลัวและเธอก็ได้ขอให้เว่ยหลิงรีบมาที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นเจเจก็ขาดการติดต่อไปเว่ยหลิงก็รู้สึกเป็นห่วงเจเจขึ้นมาทันทีนั่นจึงทำให้เธอรีบไปตามหาเจเจที่ประเทศญี่ปุ่นต่อมาเธอก็ได้มาที่โรงแรมของฮิโรตะและเธอก็ได้ถามหาเจียเจียแต่ดูเหมือนว่าทุกคนในโรงแรมจะไม่ให้ความร่วมมือกับเธอนะครับเธอจึงบอกว่าเธอเป็นเพื่อนของฮิโรตะนั่นจึงทำให้พนักงานของโรงแรมได้พาเธอไปพบกับทาโดะผู้ดูแลโรงแรมแต่บังเอิญก็ได้พบกับแม่ของฮิโรตะเธอมีชื่อว่าคุณนายเชสุโกะที่เดินผ่านมาพอดีเธอได้บอกให้โทดะพาเว่ยหลิงไปพบกับฮิโรตะอยู่ที่ห้องพอไปถึงเว่ยหลิงก็ต้องตกใจกับสภาพห้องของฮิโรตะเนื่องจากห้องของเขามีแต่กระป๋องเครื่องดื่มเต็มไปหมดและจู่ๆเว่ยหลิงก็ได้พบกับฮิโรตะแต่ดูเหมือนว่าฮิโรตะจะมีอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากห้องต่อมาทาโดะก็ได้พาเว่ยหลิงมาที่ห้องพักของเธอและในขณะที่เธอกำลังนอนพักผ่อนเธอก็ได้ฝันเห็นเจียเจียที่กำลังร้องไห้อยู่จู่ๆก็มีหยดน้ำได้หล่นลงมาโดนหน้าของเธอและดูเหมือนว่าจะเป็นน้ำตาของเจียเจียนะครับนั่นจึงทำให้เว่ยหลิงได้สะดุ้งตื่นและเธอก็เห็นว่าเจียเจียได้นอนอยู่ข้างๆเธอเว่ยหลิงก็ตกใจมากๆสักพักเว่ยหลิงก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเจียเจียอีกครั้งและเธอก็ได้เห็นว่าเจียเจียโดนมัดมือมัดเท้าอยู่ในห้องหนึ่งเว่ยหลิงจึงพยายามจะเข้าไปหาเจียเจียแต่ภาพนั้นก็ได้หายไปเหมือนกับว่าเจียเจียต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเว่ยหลิงนะครับและกลางดึกในวันนั้นเว่ยหลิงก็ได้เดินลงมาล้างหน้าที่ห้องน้ำด้านล่างของโรงแรมหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าคุณนายเชซุโกะได้แอบสะกดรอยตามเธอออกมาและคุณนายเชซุโกะก็ได้หยิบซองยาอะไรบางอย่างเทผสมลงไปในถังน้ำชาต่อมาเว่ยหลิงก็ได้เห็นกิ๊บติดผมที่เธอเคยติดให้กับเจียเจียในวันนั้นนั่นจึงทำให้เธอได้เห็นภาพของเจียเจียกับฮิโรตะและพนักงานหญิงหนึ่งคนที่นั่งอยู่ด้วยกันและเธอก็เห็นอีกว่าขณะนั้นฮิโรตะกำลังสารภาพกับเจียเจียว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรโรงแรมที่เขามีทั้งหมดได้ถูกปิดตัวลงเหลือเพียงสาขานี้สาขาเดียวนั่นจึงทำให้เว่ยหลิงได้ออกไปตามหาพนักงานหญิงคนนั้นนะครับเพื่อที่เธอจะไปถามเรื่องของเจียเจียแต่พนักงานหญิงคนนั้นก็ได้ปฏิเสธว่าเธอไม่เคยเห็นเจียเจียมาก่อนต่อมาเว่ยหลิงจึงได้เดินขึ้นไปบนเนินเขาเธอได้เห็นสถานที่ต่างๆเหมือนกับภาพที่เจียเจียเคยส่งให้เธอดูและเธอยังเห็นฮิโรตะ
กำลังพั่มเพ้อขอโทษเจียเจียอยู่คนเดียวพอฮิโรตะได้เห็นเว่ยหลิงเขาก็ได้วิ่งหนีเธอไปอีกครั้งขณะที่เว่ยหลิงยืนอยู่บนเนินเขาเธอก็ได้มองเห็นคุณอาชิสุโกะกำลังเดินอยู่บนถนนเธอจึงแอบเดินตามคุณอาชิสุโกะไปแต่เธอก็ต้องตกใจมากๆพอเธอได้เห็นคุณอาชิสุโกะถูกผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปบีบคอจากนั้นเว่ยหลิงจึงรีบเข้าไปช่วยคุณอาชิสุโกะแต่พอเธอไปถึงก็พบว่าคุณอาชิสุโกะได้หมดสติไปแล้วนั้นจึงทำให้เธอรีบพาคุณอาชิสุโกะไปส่งที่โรงพยาบาลตัดฉากมาที่โรงพยาบาลนะครับก็ได้พบกับมิสุกะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณอาชิสุโกะเธอได้เดินเข้ามาตบหน้าของเว่ยหลิงและบอกกับตำรวจว่าเว่ยหลิงเป็นคนทำร้ายแม่ของเธอแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและตำรวจก็ได้นัดเว่ยหลิงมาให้ปากคำในวันต่อไปพอเว่ยหลิงได้เดินออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็ได้พบกับอาตงซึ่งเป็นเพื่อนของเจเจนั่นเองอาตงก็บอกว่าก่อนที่เจเจจะหายตัวไปเธอได้บอกให้ผมมาที่ญี่ปุ่นนั่นจึงทำให้ทั้งคู่บังเอิญได้เจอกันจากนั้นเว่ยหลิงก็ได้กลับมาที่โรงแรมนะครับเธอได้มาแช่น้ำพุร้อนอยู่คนเดียวจู่ๆมิซุกะก็ได้เข้ามาลวนลามเธอเว่ยหลิงก็ตกใจมากๆเธอจึงรีบกลับเข้าไปในห้องพักของตัวเองทางด้านคุณอาเชสโกะที่กำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเธอเป็นอัมพาตทั้งตัวขยับได้แค่ดวงตาและนิ้วชี้ขวามีแค่ทาโดะเป็นคนเฝ้าดูอาการคุณอาเชสโกะก็ได้ใช้ปลายนิ้วจุ่มกับน้ำและเขียนอะไรบางอย่างลงที่เตียงใช่แล้วครับคุณนายเชสโกะต้องการบอกกับทาโดะว่าอยากกลับบ้านนั่นจึงทำให้ทาโดะได้แอบพาคุณนายเชสโกะหนีออกมาจากโรงพยาบาลเช้าวันต่อมาพนักงานหญิงของโรงแรมก็ได้เข้ามาหาคุณนายเชสโกะในห้องแล้วเธอก็ได้ตบไปที่หน้าของคุณนายเชสโกะเพื่อความสะใจเนื่องจากตอนที่คุณนายเชสโกะยังปกติเธอชอบตบตีพนักงานในโรงแรมส่วนทางด้านเว่ยหลิงกับอาตงก็ได้เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับเธอบอกกับตำรวจว่าเธอเห็นภาพของเจเจียโดนมัดมือมัดเท้าแล้วก็ร้องไห้อยู่ในโรงแรมที่เธอสามารถเห็นภาพต่างๆแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเธอมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กและเว่ยหลิงยังบอกอีกว่ามิซุกะมีท่าทีแปลกๆดูเหมือนว่าเธอจะชอบผู้หญิงด้วยกันหลังจากที่เว่ยหลิงให้ปากคำเสร็จเธอก็ได้ชวนอาตงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งใช่แล้วครับแท้ที่จริงแล้วเว่ยหลิงเคยคบกันกับอาตงมาก่อนหน้านี้หนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าเว่ยหลิงได้เห็นภาพของอาจินซึ่งเป็นแฟนของอาตงกำลังจับได้ว่าเว่ยหลิงกับอาตงแอบคบกันและเหตุการณ์นี้ได้ทำให้อาจินหนีไปผูกคอตายอยู่ภายในป่าเพราะสาเหตุนี้เองทำให้เว่ยหลิงไม่อยากกลับมาที่ญี่ปุ่นเนื่องจากเธอรู้สึกผิดต่ออาจินตลอดเวลาตัดฉากกลับมาที่โรงแรมนะครับขณะที่คุณนายเชสโกะกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆฮิโรตะลูกชายของเธอก็ได้มาพร่ำเพ้อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมิซุกะก็ได้เข้ามาต่อว่าคุณนายเชสโกะว่าเป็นคนคอยกีดขวางความรักของเธอแต่ต่างกันกับทาโดะที่เข้ามาดูแลคุณนายเชสโกะทุกอย่างทั้งเช็ดตัวและหวีผมให้ใช่แล้วครับคุณนายเชสโกะกับทาโดะเคยมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันนั่นเองกลางดึกในวันนั้นฮิโรตะก็เมาจนเคลิ้มหลับจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เอาเชือกผูกเอวขึ้นมารัดคอของเขาจนขาดใจตายคุณนาเชสุโกะก็เห็นเหตุการณ์นี้นะครับแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งกำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานพอทุกคนเมาหลับก็มีคู่รักคู่หนึ่งเกิดนึกพิเรนอยากค้นหาบ่อน้ำแห่งสวรรค์แบบเอาท์ดอร์พวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาที่บ่อน้ำพุร้อนขณะที่พวกเขากำลังรวยหลายกันจู่ๆศพของฮิโรตะก็ได้โผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของพวกเขานั่นจึงทำให้พวกเขาทั้งสองคนตกใจกรีดร้องแทบโรงแรมจะแตกเช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้มาที่โรงแรมนะครับมิซุกะก็ได้เข้ามาต่อว่าเว่ยหลิงว่าเธอเป็นคนฆ่าฮิโรตะและมิซุกะก็ได้หยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่เธอจะทำร้ายเว่ยหลิงนะครับในขณะที่ทุกคนกำลังห้ามไม่ให้พวกเขาทำร้ายกันจู่ๆเว่ยหลิงก็พลาดล้มไปโดนศพของฮิโรตะนั่นจึงทำให้ผ้าปิดหน้าศพได้หลุดออกสายตาของพวกเขาทั้งคู่ได้จ้องมองกันฉากนี้น่ากลัวมากๆเลยว่าไหมครับและเว่ยหลิงก็ได้เห็นภาพของเจเจียที่กำลังเดินขึ้นไปบนเนินเขาจากนั้นมิซุกะก็ได้วิ่งหนีออกมาจากโรงแรมและเธอก็ได้หายเข้าไปในป่าตอนนี้
แขกที่เข้ามาพักในโรงแรมก็ได้ย้ายออกไปกันหมดและพนักงานของโรงแรมก็ได้ลาออกอีกด้วยเหลือแค่ทาโดะกับคุณนายชิซุโกะอยู่กันเพียง2คนตัดฉากมาที่คุณนายชิซุโกะนะครับเธอได้ใช้สายตาบอกให้ทาโดะไปเปิดลิ้นชักเพื่อที่จะหยิบยาตัวหนึ่งออกมาซึ่งยาตัวนี้คือยารักษาโรคประสาทแบบพันธุกรรมใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นในวันนั้นวันที่คุณนายชิซุโกะได้เทผงอะไรบางอย่างลงในถังน้ำชานั่นคือยารักษาโรคประสาทของทุกคนในครอบครัวนี้นั่นเองคุณนายชิซุโกะไม่ยอมบอกใครเธอจึงได้แอบผสมผงยาลงในถังน้ำชาตอนกลางคืนต่อมาเว่ยหลิงก็ได้พาอาตงเดินขึ้นไปบนเนินเขาตามภาพที่เธอได้เห็นจากสัมผัสจิตของเธอแล้วบังเอิญพวกเขาก็ได้พบกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งซึ่งสมุดโน้ตเล่มนี้ได้ระบุว่าคนเขียนเป็นเพื่อนของเจเจียข้อความในสมุดโน้ตก็บอกว่าเจเจียได้มาที่โรงแรมแห่งนี้กับฮิโรตะและดูท่าทีว่าเธอจะมีความสุขมากๆจนอยู่มาวันหนึ่งมีการประชุมผู้นำของหมู่บ้านถูกจัดขึ้นในโรงแรมโดยทางการตรวจพบว่าน้ำพุร้อนในหมู่บ้านแห่งนี้มีค่าซัลเฟอร์เกินมาตรฐาน30เท่าคุณนายเชซุโกะจึงได้เสนอให้แก้ไขผลการตรวจค่าซัลเฟอร์ให้อยู่ในค่ามาตรฐานและทุกคนก็เห็นด้วยกับเธอเนื่องจากกลัวว่าตนเองจะเสียผลประโยชน์มีเพียงชายแก่ที่ตาบอดได้คัดค้านไม่เห็นด้วยแต่เสียงของเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยความบังเอิญที่เจเจแอบไปได้ยินเรื่องพวกนี้เขาเธอจึงได้บอกกับทุกคนว่าเธอจะไปบอกความจริงทั้งหมดให้กับทางการรู้พอคุณนาชิซุโกะได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้สั่งให้ทาโดะรีบไปจับตัวเจเจทันทีจากนั้นก็ได้เอาเชือกมัดมือมัดเท้าและขังเธอไว้ในห้องในขณะที่เจเจโดนขังอยู่นั้นผู้ชายคนที่เฝ้าประตูดันเผลอหลับเธอจึงได้ใช้โอกาสนี้รีบแอบหนีออกมาแต่เป็นที่น่าเสียดายเจเจได้วิ่งมาเจอกับทาโดะเธอจึงพยายามต่อสู้เธอได้ขวนไปที่หน้าของทาโดะอย่างแรงนั่นจึงทำให้ทาโดะโมโหเธอมากๆจากนั้นเขาจึงได้ใช้ก้อนหินฟาดไปที่หัวของเธอหลายๆครั้งจนเธอต้องตายอย่างทรมานขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางคนได้เห็นแต่กลับเฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเว่ยหลิงกับอาตงก็รีบนำสมุดโน้ตไปให้กับตำรวจนะครับแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบกับงานเทศกาลของคนญี่ปุ่นงานนี้ผู้คนก็เยอะมากๆนั่นจึงทำให้เว่ยหลิงกับอาตงได้พัดหลงกันจู่ๆมิซุกะก็ได้เดินถือมีดเข้ามาเพื่อที่เธอจะฆ่าเว่ยหลิงแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ถือมีดวิ่งเข้ามาปาดคอมิซุกะต่อหน้าต่อตาของเธอตำรวจและอาตงก็ได้มาเห็นเหตุการณ์นี้พอดีหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าตำรวจคนนั้นเคยเป็นแฟนกับมิซุกะและที่ทั้งคู่ต้องเลิกกันเพราะคุณนายชิซุโกะคอยกีดขวางความรักของพวกเขานะครับตำรวจคนนั้นก็เสียใจมากๆและเขายังบอกอีกว่าเขาไม่เคยหมดรักมิซุกะเลยตัดฉากมาที่ทาโดะนะครับตอนนี้เขาได้พาคุณนายเชซุโกะไปที่น้ำตกเพื่อที่พวกเขาจะพากันฆ่าตัวตายคุณนายเชซุโกะจึงได้เขียนข้อความอะไรบางอย่างลงในกระดาษนั่นจึงทำให้ทาโดะรู้ความจริงว่ามิซุกะเป็นลูกสาวของเขานั่นเองจากนั้นทาโดะก็ได้เปลี่ยนใจพาคุณนายเชซุโกะกลับมาที่โรงแรมเพื่อที่จะรอแก้แค้นคนที่ฆ่ามิซุกะคุณนายเชซุโกะก็ได้เขียนข้อความลงไปในกระดาษอีกว่าเจียเจียใจแล้วครับคุณนายเชซุโกะเธอรู้ว่าเจียเจียเป็นคนทำทั้งหมดต่อมาเว่ยหลิงกับอาตงและตำรวจก็ได้มาที่โรงแรมนะครับพอพวกเขาคิดว่าเจียเจียเธอยังไม่ตายเนื่องจากพวกเขาได้เห็นเจียเจียฆ่ามิซุกะต่อหน้าต่อตาของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ในโรงแรมทาโดะที่แอบอยู่ก็ได้เอาไม้มาฟาดเข้าที่หัวของอาตงอย่างแรงนั่นจึงทำให้อาตงสลบทันทีพอเว่ยหลิงได้เห็นแบบนั้นเธอก็ไม่รอช้าเธอรีบวิ่งหนีเข้าไปแอบซ่อนในห้องพักแต่ทาโดะก็ตามมาเจอเธอเหมือนเดิมต่อมาทาโดะก็ได้จับเว่ยหลิงออกมาข้างนอกโรงแรมและเขาก็ได้ท้าทายให้เจียเจียปรากฏตัวออกมาหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องไปที่ทาโดะทางด้านคุณนายเชซุโกะก็ได้ยินเสียงตะโกนท้าทายของทาโดะนะครับและจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ถือมีดปรากฏตัวออกมาเว่ยหลิงก็เห็นนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เจเจตัวจริงเขาคือเสี่ยวติงแฟนคลับหนุ่มที่คลั่งไคล้เจเจเป็นอย่างมากเว่ยหลิงจำแฟนคลับคนนี้ได้ดี
เนื่องจากเขาเคยเอาช็อกโกแลตมาให้กับเจเจในวันนั้นใช่แล้วครับพ่อเสี่ยวจิ้งรู้ว่าเจเจจะมาที่ญี่ปุ่นเขาจึงได้แอบตามมาและเขาก็ได้ตามเจเจไปทุกทีแม้กระทั่งตอนที่ฮิโรตะกับเจเจได้มีอะไรกันเขาก็ได้แอบดูเสี่ยวจิ้งก็โรคจิตชะย่อยเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญสมุดโน้ตเล่มนั้นเป็นของเสี่ยวจิ้งนั่นเองเขาได้บันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจเจลงไปในนั้นเสี่ยวจิ้งรู้ความจริงทั้งหมดว่าเจเจนั้นถูกฆ่าตายเขาจึงปลอมตัวเพื่อที่จะมาแก้แค้นให้กับเจเจเขาเป็นคนที่เข้าไปบีบคอคุณนายเชซุกะและฆ่าฮิโรตะกับฆ่ามิสุกะพอชาโดะได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้เอาขวานขึ้นมาเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับมิสุกะลูกสาวของเขาแต่ทาโดะก็ถูกเสี่ยวติ้งเอามีดแทงไปที่ลำตัวและก่อนที่ทาโดะจะสิ้นใจเขาได้บอกกับเสี่ยวติ้งว่าขนาดว่าฉันเป็นโรคจิตแล้วแกยังโรคจิตมากกว่าฉันอีกพอพูดจบทาโดะก็สิ้นใจตายขณะเดียวกันคุณนายเชซุโกะก็ได้สิ้นใจตายตามเข้าไปอีกคนต่อมาเว่ยหลิงก็ได้บอกให้เสี่ยวติงวางมีดลงซะและมอบตัวกับตำรวจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังสิ่งที่เธอพูดนะครับเสี่ยวติงได้ถือมีดเดินตรงเข้ามาหาเว่ยหลิงเพื่อที่จะฆ่าเธอแต่จู่ๆตำรวจและอาตงที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้ยิงไปที่เสี่ยวติงทันทีนั่นจึงทำให้พวกเขาได้ช่วยเว่ยหลิงเอาไว้ทันหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ออกแนวสืบสวนพฤติกรรมน่าสงสัยของทุกคนมากกว่าที่จะเป็นหนังผีแบบสยองขวัญสำหรับคอหนังผีอาจจะผิดหวังบ้างเล็กน้อยเนื่องจากผีของเราน่ารักมากๆแถมตัวประกอบในเรื่องก็มีแต่ขาวๆทั้งนั้นแต่ข้อดีของหนังเรื่องนี้อยู่ที่พล็อตเรื่องที่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแถมหนังได้สื่อถึงความคลั่งไคล้ของแฟนคลับที่ชอบดาราคนหนึ่งเอามากๆเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribeคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ